มาแม่ดูเล่นแต่เครียดตามนางเลยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องปลูกทุเรียนนะคะปลูกไว้ดูเล่นเพราะได้ยากนำเพราะได้กลับบ้านแล้วทำไมตอนนี้ต้องรีบกลับบ้านเลยอ่ะหลังนั้นน่ะที่มันนกอยู่น้อยเนี่ย
ผมบอกได้เลยว่าเป็นปัญหาที่น้ำบาดาลอันนี้เขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาเลยครับคือน้ำบาดาลเนี่ยเหม็นเหมือนน้ำคร่ำเลยน้ำคร่ำใช่น้ำคร่ำน้ำคร่ำคือน้ำคร่ำนะลูกน้ำคร่ำน้ำคร่ำคือเวลาจะคลอดเลยนะน้ำคร่ำแตกคิดอยู่ได้กลิ่นต้นไหนวะได้กลิ่นเหมือนน้ำคร่ำพวกน้ำนี่เลยน้ำคร่ำเขาเรียกน้ำคร่ำน้ำเสียเลยน้ำเสียน้ำนี่เลยมันเป็นน้ำขุ่นแล้วก็ไม่มีการกรองคาร์บอนไม่มีการกรองซิลิก้าซิลิคอนอะไรอย่างเงี้ยนะพวกผงซิลิคอนต่างๆเนี่ยไม่มีการกรองตัวนี้คือกรองแค่เศษฝุ่น20ไมครอนแค่นั้นแต่พวกกรองกลิ่นพวกกรองหินปูนเนี่ยไม่มีมันสำคัญไหมหรอสำคัญครับกลิ่นเข้าไปมันไม่ใช่กลิ่นบ้านนกอะพอมันทำความชื้นมันเหมือนกลิ่นโคลนปลักควายอะมันเหมือนกลิ่นขี้ควายอะขอเนื้อออกเลยอะเราเหมือนเดินเข้าไปทุ่งนาทุ่งนาขี้ควายนะมันเป็นกลิ่นอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่กลิ่นบ้านนกเลยครับต่อให้ทุกอย่างครบองค์ประกอบทั้งหมดนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่กลิ่นบ้านนกที่เราเข้าไปอับกลิ่นที่นกมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นกลิ่นเหม็นออกเป็นเหม็นโคลนปากควายเลยซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ปัญหาตรงนี้ก็คือเคยบอกเขาไปแล้วว่าปัญหาเรื่องน้ำแต่เขาก็ไปทำอย่างอื่นอยู่ตรงไหนเริ่มอยากรู้แล้วใกล้นี่แหละใกล้ปัญหาละแวกกี่เมตรละแวกนี่นะละแวกบ้านนกเรานี่แหละหลังอยู่แถวนี้แหละเคยบอกเขาไปแล้วว่ามันเป็นปัญหาที่น้ำแต่เขาก็ไม่เชื่อตอนนี้ก็ยังงมเข็มกันต่อไปเพราะว่าเราอยู่กับบ้านนกมานานเข้าไปเนี่ยกลิ่นมันต้องตำตึ้งต้องเป็นกลิ่นล็อกแอมโมเนียกลิ่นขี้นกอ่ะเมื่อใหม่เรายังรู้เลยว่าต้องเป็นกลิ่นแบบไหนแต่นั้นหลังนั้นเข้าไปเนี่ยกลิ่นขี้ควายอ่ะกลิ่นโคลนอ่ะที่ควายนอนปลักอ่ะแบบนั้นเลยมันไม่ใช่กลิ่นบ้านนกสรุปเรื่องน้ำก็สำคัญเรื่องน้ำก็สำคัญครับแล้วก็ถ้าเจาะบาดาลเนี่ยบ้านนี้น่ารักจังเขาทำเป็นรีสอร์ทถ้าเจาะบาดาลเนี่ยถ้าจะเอาเป็นบ้านนกโดยตรงโดยที่ไม่ใช้ทำอย่างอื่นไม่ใช้ทำอย่างอื่นเลยทำการเกษตรรวมอะไรเงี้ยนะใช่ไอเนี้ยไม่ต้องเจาะลึกพอเจาะลึกเดี๋ยวจะเจอน้ำกร่อยลึกนี่คือลึกแค่ไหนคะควรเจาะแค่ไหนมันอยู่ที่เขตนี่ไงนกก็บินเล่นกันอยู่เลยเขตนั้นๆอยู่ที่โซนนั้นๆว่าเส้นพวกเส้นคอนทัวร์มันเนี่ย อยู่ระดับไหนแต่ก็คือ30เมตรถึงไหมบางทีก็ไม่ถึงบางทีก็เจอตาน้ำเลย10เมตรก็เจอตาน้ำแล้วแสดงว่าก็ไม่ควรเกิน30อะไรเงี้ยนะไม่ควรลึกเกินอ่ะก็คือคนเจาะจะรู้แหละเขาจะอยู่ในพื้นที่นั้นๆถ้าไปเจาะลึกเกินเนี่ยมันจะเจอน้ำกร่อยจะเจอหินปูนในบ้านนกที่ใช้ปั่นหมอกลูกปืนจะแตกบ่อยเพราะว่าหินปูนเนี่ยจะไปตันหรือบ้านนกที่อยากใช้แรงดันสูงเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ครับพอมันเจอหินปูนเนี่ยมันก็จะตันบ่อยอีกเรื่องก็จะพังสายก็จะแตกแล้วถ้าสมมติเราใช้ไปแล้วค่ะเราเจาะไปแล้วหนึ่งอันนัดแรกถ้าเจาะไปแล้วเนี่ยมันต้องมีระบบกรองคือหนึ่งไปกรองทำความสะอาดมันก่อนสองไปแยกสารต่างๆของมันสารไอออนที่อยู่ในน้ำพวกหินปูนพวกคลอไรด์อะไรต่างๆเนี่ยแยกมันออกมาจะเป็นถังคาร์บอนกี่ถังก็แล้วแต่งบประมาณนะแต่ก็
ว่าปัญหามันจะจุจี้จุกจิกตามมาไอ้พวกปั่นหมอกเวลาปั่นหมอกถ้าเจอหินปูนเนี่ยเครื่องจะดับไปเลยหลับไปเลยลูกปืนแตกคาปาซิเตอร์พังไหม้เป็นอย่างนั้นไปเลยครับถ้าหินปูนจริงๆก็แค่พูดถึงเนาะก็คือเวลาซ่อมปั่นหมอกก็คือเปลี่ยนลูกปืนก็ได้เปลี่ยนลูกปืนก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆเพราะว่าปัญหาที่แท้จริงต้นเหตุมันอ่ะมันอยู่ที่หินปูนอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าปั่นหมอกนี่มันมีแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงมันทำให้พวกสารแขวนลอยต่างๆที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันมาติดเกาะกันเป็นตะกอนเลยเป็นแผ่นเลยครับเกาะเข้าตรงใบพัดทำให้ปั่นหมอกปั่นได้ไม่ดีเท่าเดิมหมอกไม่สูงไม่ฟุ้งไม่สูงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นแรงดันสูงก็หัวจะตันบ่อยล้างยังไงก็ไม่เป็นผลนะต้องเปลี่ยนหัวเอาเลยพวกแรงดันสูงแต่ถ้าอันต้าโซนี้ก็ยังพอทำความสะอาดง่ายหน่อยล้างหัวมันง่ายหน่อยเกิดหาเหตุที่อะไรแต่เขายังไม่ได้จัดการตรงนั้น
ก็คือน้ำบ้านนกที่นกแอ่นเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นกไม่ระแวงนะถ้าเราเข้าไปบ้านนกแล้วเจอหอนกที่มีขี้นกที่นกมันสาดขี้ตามผนังเนี่ยก็คือมันสร้างกลิ่นให้พักให้พวกหรือว่าให้คู่มันที่มันจับคู่กันมาเนี่ยได้รับกลิ่นของบ้านนกอ่ะมันจะทำให้ไม่ระแวงอารมณ์เหมือนหมาไปฉี่ใส่สวนอะไรเงี้ยนะใช่ในพื้นที่สร้างอาณาเขตสร้างอาณาจักรสร้างอาณาเขตของมันแต่ทีเนี้ยไอ้หลังนั้นเนี่ยหลังที่มีปัญหาเนี่ยคือเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่กลิ่นบ้านนกเลยทั้งที่พื้นเนี่ยหรือว่ากระมังที่เขาเอาขี้นกมาใส่เนี่ยมาแต่งกลิ่นในบ้านนกก็เยอะนะแต่ว่าพอมันเป็นที่น้ำแล้วเนี่ยมันพอเวลาพ่นหมอหรืออะไรมันทำความชื้นมันก็กระจายทั้งบ้านเนาะมันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าก็ไม่ได้อันนี้แค่ปัญหาเรื่องน้ำที่ไม่ควรมองข้ามในต้นไม้ต้นนี้สวยมากเลยเขียวชอุ่มเนี่ยไว้แค่เรื่องน้ำก่อนนะคะมันยาวมากเลยอ่ะ15 16 นาที